วันนี้ผมกลับมาอีกแล้วครับปีหนึ่งผ่านมาเมื่อคราวที่แล้วผมได้มาที่นี่ครับศูนย์พัฒนาและบริการการเกษตรห้วยซ้อนห้วยสัวครับเมืองเราไทยสมเด็จพระเทพเพิ่นไปอ๋อเลยกลายเป็นชื่อว่าเป็ดพระเทพเขาส่วนลายเขาละเอิ้นมาอันนี้เป็ดพระเทพบ่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้เสด็จมาเยือนคุณลุงด้วยอ่ะนั่นคือปีอะไรนะครับปี2003แล้วนี่คือผู้อำนวยการท่านดวงตะวันศรีสมบัติครับสบายดียินดีต้อนรับสู่ศูนย์พัฒนาและบริการด้านเกษตรห้วยซ้อนห้วยสัวเป็นศูนย์พ่อมือลาวไทยที่สร้างขึ้นโดย2ประมุขรัฐของ2ประเทศลาวไทยยินดีต้อนรับเมื่อปีพุทธศักราช2536พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระมหากรุณาให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซ้อนห้วยสัวหลัก22ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามที่ท่านไกรสอนพรหมวิหารรัฐบุรุษอดีตประธานประเทศสปป.ลาวได้มีสารขอพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อเป็นสถานที่สาธิตกิจกรรมการเกษตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรชาวลาวเช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้ดำเนินการในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วผมได้ปลูกต้นไม้ในนามของ Thai Lao Together วันนี้อยากมาดูเหลือเกินว่าต้นไม้ต้นนั้นเป็นยังไงบ้างเติบโตขนาดไหนยินดีมื้อนี้ก็สิพาท่านไปเบิ่งต้นไม้ของท่านที่ปลูกต้นไม้ Thai Lao Together เด้อเมื่อปีที่แล้วนี่มาปลูกเอาไว้นะนี่ชื่อได้บ่มาปลูกกับท่านผู้อำนวยการเด้อนี่ปีนี้มาใส่พุ่นโอ้ยแห้งขึ้นหน่อยนึงนี่โตขึ้นแล้วเด้อใบเบยขึ้นมาต้นอะไรนะต้นนี้ต้นหมากลิ้นจี่หมากลิ้นจี่ผมได้ปลูกต้นลิ้นจี่อ่ะเมื่อปีที่แล้วนี่ตอนมาปลูกยังไม่รู้เลยนะว่าต้นอะไรชาวบ้านกับเจ้ามีความสนใจหลักๆกับเฮ็ดแบบผสมผสานในครอบครัวเน้นหลักๆนะมันข้าพเจ้าก็เว้าเรื่องป้องกันสุขภาพสัตว์เนาะเป็นสัตวแพทย์บ้านให้ความรู้แก่การซักยกซักยาอันนั้นนั่นแหละอันนี้ก็แบบลักษณะพอเพียงเป็นครอบครัวครับให้ความรู้กับประชาชนในการเลี้ยงการเลี้ยงกับการปลูกอย่างนี้ทางศูนย์เองก็เป็นคนที่ดูแลแม่นองรวมใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการความช่วยเหลือหรืออยากได้เรียนรู้เพิ่มเติมก็เข้าไปที่ศูนย์เทเลปีของเขาจะมีการฝึกอบรมด้านการปลูกด้านการเลี้ยงเนาะขั้นสั้นแล้วครับพระเจ้าก็ได้เฮียนรู้เรื่องการปลูกการเลี้ยงจากศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซ้อนห้วยสัวจากนั้นมาเนาะไปฝึกอบรมแล้วเพิ่นก็ตอบสนองและข้าพเจ้าก็นำบทเรียนดังกล่าวมาจัดตั้งปฏิบัติอยู่ในครอบครัวของข้าพเจ้าเนาะแล้วอยู่ในนั้นเนาะภายหลังที่ได้เฮียนรู้มาแล้วก็ถือว่าเฮ็ดให้ครอบครัวของข้าพเจ้าเนาะสามารถมีอยู่มีกินมีสามารถเศรษฐกิจพอเพียงได้สบายดีครับอ๋ออยากจะมาเยี่ยมเลยอยากมาดูเรียกว่าประชาชนต้นแบบใช่ไหมฮะอ๋อที่ว่าได้รับวิชาการมาจากศูนย์แล้วก็มาทำให้ชาวบ้านได้เห็นเป็นตัวอย่างโอ้ช่วยพาไปดูหน่อยได้ไหมครับเมื่อก่อนที่ว่าเริ่มตั้งศูนย์มาทางโครงการห้อยสวนห้อยสัวเพิ่นก็ให้ความสุกยูเป็นต้นเป็นแนวพันธุ์สัตว์แล้วก็มาจกบ่อตรงนี้นะตรงนี้บ่อนี่ให้15คูณ30นี่คือทางศูนย์มาจกบ่อให้แม่นละแม่นละแม่นละเจ้าในนั้นก็ได้ไปทัศนะและศึกษาเอาความรู้เป็นต้นว่าเลี้ยงสัตว์แนวพันธุ์ต่างๆเพิ่นก็ได้สุกยูแล้วก็ขายเป็ดขายไก่เจ้าแล้วก็ขายเข้าจำหน่ายส่วนใดส่วนหนึ่งที่ไปเฮ็ดให้รายได้เพิ่มขึ้นเนาะก็สามารถส่งเสริมการทำเฮียนให้ลูกเป็นขั้นระดับสูงเจ้าเนี่ยตรงเนี้ยเขาไม่ได้ใช้สารเคมีใช่ไหมนี่เอาเลยนะเอาเลยเอาเลยเอาเลยไม่ได้ใช้สารเคมีเลยจริง
เหมือนที่เมื่อเช้าผมกินที่คราวพาซ่าเลยรสชาติอย่างนี้เลยมันจะออกติดผมน้อยๆจริงมันจะบดจืดมันจะออกติดผมน้อยๆเลยกรอบกรอบกรอบคุณต้องมาจริงๆผมว่านะจะเป็นใครก็แล้วแต่จะเป็นนักเรียนอยู่หรือเป็นนักศึกษาหรือจะเป็นคนที่อยากจะทำการเพาะปลูกนะ45วันได้ขนาดนี้นะคุณได้ทั้งอาชีพคุณได้ทั้งสุขภาพนะขอให้มาดูที่นี่ห้วยสอนห้วยสัวแล้วก็หวังว่าอยากจะให้หน่วยงานอื่นๆเนี่ยเข้ามาช่วยกันทำให้โครงการนี้มันเจริญขึ้นแล้วก็มีมากขึ้นเรื่อยๆเรายังมีพื้นที่อีกเยอะแต่ว่าเราต้องการส่วนร่วมของชุมชนของทุกคนเพื่อสร้างศูนย์นี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ดีที่สุดถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนครับดีหลายโอ้ดีใจมากๆเลยที่ได้มาชมให้เกียรติไทยเราทูเกเตอร์มากๆเลยอ่ะดูทุกท่านขอบคุณมากมากเลยครับที่แบบให้เกียรติเรามากเลยแล้วต้นไทยเราทูเกเตอร์จะอยู่ตรงนี้แล้วอยู่กับโคกหนองนาอยู่กับใกล้กับเถียงนาโอ้โหขอบคุณครับปีหน้าผมต้องมาดูนี่แหละอันนี้ต้นไม้ของท่านนารากรเนาะไทยเราทูเกเตอร์เป็นต้นของของท่านเนี่ยมาแล้วมาเยี่ยมอย่ามาเบิ่งนี่ได้บ่นี่ปีหน้าออกมาเป็นมากแน่นอนนี่แล้วต้นนี้ให้ท่านจื้อไว้1 2 3ต้นที่4จากหันแล้วแม่นต้นของท่านแหละเนาะแม่นต้นนี้แหละครับเนาะผมคอยดูตรงนี้นะนี่คือต้นของผมใช่มั้ยแล้วเนี่ยคือต้นของท่านดวงตะวันศรีสมบัติอ่ะเราอยู่ใกล้ๆกันน่ะโอ้ยน้ำตาจะไหลขอบคุณมากเลยครับท่านโอ้โหคือท่านให้เกียรติกับเรามากเลยตึงใจจริงๆคุณถูกตอนนี้แม่นหนองเขาเลี้ยงทดลองเนาะทดลองเลี้ยงปลานิลปลานิลนี่จะมีหอบเวียนที่ช่วงเสียหายหลายคือเดือน2หาเดือน3ส่วนในป่าจะค่อนข้างมักตายคือป้าส่วนทั่วไปก็เลี้ยงกันเจอบ่อยจดสถิติไว้เลยแม่นปลารอดบ่แม่นๆโตบ่แม่นเจ้าอย่างงี้แล้วส่วนนึงกับป้าส่วนที่เคยเจอปัญหาก็คือว่าเลี้ยงมาระยะ2เดือน3เดือนแล้วปลามักตายมาศึกษาเบิ่งว่าตายมันเกิดจังหยังที่ว่าเอาศึกษาแบบพื้นบ้านก่อนครับบ่เว้าเรื่องวิจัยลึกๆวิจัยพื้นบ้านเพราะป้าส่วนนี่อาจารย์บ่มีความสามารถที่จะไปเฮ็ดเท่ากับการศึกษาใหญ่ๆคือเฮาจะนอนใหญ่ๆที่เฮาจะไปเฮ็ดอันนั้นน่ะเอาลมทดลองเลี้ยงนี่ไว้เฮาเสริมเข้าไปลมเข้าไปพ่นอาหารเข้าไปเปลี่ยนน้ำเขาให้อาหารที่เป็นพืชเข้าไปช่วยก็ถือว่ารุดพรกันตายเขาทดลองเพื่อยั่งยืนให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าแนวพันธุ์ของเขานี่มันใหญ่ไว้บ่และมีกำไรบ่นี้เลยคุณถ้าใครก็แล้วแต่ที่กำลังทำสวนเกษตรเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงกบอะไรก็แล้วแต่มาที่ศูนย์ห้วยซ้อนห้วยสัวมาศึกษาแล้วคุณจะได้กลับไป 100% ให้ได้ผลผลิตเต็ม100เพราะว่าทั้งหมดนี้มันคือความกินดีอยู่ดีให้ข้าเจ้าเนี่ยอยู่ดีมีสุขครอบครัวสมบูรณ์คุยกันตามประสาพี่น้องมาเยี่ยมมาพ่อนากันบ้านไกลเฮือนเคียงเฮาฮักแทงกันน้ำโขงก็ไม่อาจกันหัวใจของไทยกับลาวชาดชาดาชาดชาดาดาไทยคิดถึงลาวลาวคิดฮอดไทยเมื่อใดที่เราห่างกันส่งใจไปหานับคืนนับวันเฝ้ารอจะมาเจอกันไปด้วยกันสร้างฝันไทยลาว
ราไปด้วยกันไทยลาว Together ไทยลาวไทยลาวไทยลาว TogetherShut, shut, 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 shut